ส BM พร้อมทีมผู้บริหารอาจารย์รินตื่นมารวยบอสเชนพัคคินและบอสน้ำทิพย์เปิดตัวแบรนด์สบู่นายาลุยตลาดจัดเต็มงานนี้ห้ามพลาดเลยแหละค่ะสำหรับผู้บริหารหนุ่มหล่อ BM กฤตฤทธิ์บุตรพรมควงแขนทีมผู้บริหารอาจารย์รินตื่นมารวยบอสเชนพาคินตั้งตระกูลและบอสนำทิพย์วรจักรนำทัพลุยตลาดออนไลน์เปิดตัวแบรนด์นายาสบู่คลีนิ่งหน้าใสพร้อมดึงตัวแทนทั่วประเทศจัดเต็มการตลาดออนไลน์เน้นสร้างยอดขายตั้งเป้าหมาย100ล้านเตรียมฉลองยอดขายเร็วๆนี้อีกทั้งยังมีคอนเสิร์ต2ตุลาคมนี้เพื่อสานฝันวัยเด็กบอสบิ๊กเอ็มจะเต็มคอนเสิร์ต600ที่นั่งณโรงละครอักษราคิงทาวเวอร์โดยมีศิลปินรับเชิญจากเวียดนามกวางหุงมาสเตอร์ดีมาร่วมเซอร์ไพรส์ในงานนี้อีกด้วยครับผมวันนี้ก็ผมเบ้มกฤตฤทธิ์นะครับแล้วก็บอสอาจารย์ลินนะครับบอสเชนแล้วก็บอสคุณทิพย์นะครับมาชมโรงงานนะครับแล้วก็มาเปิดตัวแล้วก็ปล่อยสินค้าให้กับลูกค้าแล้วก็ตัวแทนครับกับแบรนด์สบู่นายาครับเป็นสบู่คลีนซิ่งครับที่ล้างหน้าล้างเครื่องสำอางแล้วก็ล้างหน้าปกติได้ด้วยบำรุงผิวหน้าได้ด้วยครับผมจุดเริ่มต้นก็คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าวัตถุประสงค์หลักในฝั่งของบอสเชนและอาจารย์ลินบอสทิพย์นะคะเริ่มแรกก็คือต้องการที่อยากจะกระจายรายได้สร้างตัวแทนขึ้นมาเพื่อให้เขาได้มีทางเลือกในยุคเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเราก็รู้กันเนาะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเศรษฐกิจเราจะซบเซาไปนะคะเราก็มองว่าในเชิงธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เรามีเหมือนกับคล้ายๆกับคนที่ได้ร่วมงานกับเราเนี่ยมีเรื่องของทางเลือกมากขึ้นนะคะแล้วก็จนมามีเรื่องของการพูดคุยงานกันนะคะแล้วก็ได้บอสบิ๊กเอ็มนะคะเข้ามาเป็นแม่ทัพใหญ่อีกแรงหนึ่งค่ะก็ในส่วนของเรื่องตัวแทนนะครับตอนนี้เรามีทั้งตัวแทนที่เป็นในประเทศแล้วก็ตอนนี้มีตัวแทนต่างประเทศด้วยครับต้องบอกว่ามีทั้งโซนเอเชียไปถึงออสเตรเลียไปถึงอะไรพวกนี้ครับคือเรารู้สึกว่าการตลาดเราอ่ะมันไปได้ไกลมากกว่านี้อีกเยอะเลยครับคือต้องบอกว่าในการวอร์มทีมเนี่ยนะคะแม่ทัพใหญ่ก็คือบอสทั้ง4เนี่ยก็โชคดีว่าได้บอสนำทีมด้วยนะคะคือบอสนำทีมเนี่ยจะมีประสบการณ์ในเรื่องออนไลน์อยู่แล้วก็จะมาเป็นที่ปรึกษาในอีกมุมหนึ่งนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของการตลาดนะคะแล้วก็โดยหลักก็ต้องบอกว่ามีแม่เหล็กหลักนะคะก็คือบอสบิ๊กเอ็มด้วยนะคะส่วนบอสเชนอาจารย์ลินเนี่ยก็จะเป็นระบบในเรื่องของการสอนงานตัวแทนนะคะการใช้เครื่องมือสื่อต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆค่ะตอนเรื่องของบอสที่ทำในเรื่องของที่เราประสบการณ์นะคะประสบการณ์10ปีที่ทำออนไลน์อะค่ะจะเอามาลงตรงนี้ค่ะแบบเต็มเปี่ยมเลยค่ะไม่ว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตอะค่ะเราจะคัดคุณภาพคือจุดยืนนะคะ10ปีที่ทำมาเราจะเน้นคุณภาพเป็นหลักเลยว่าสินค้าต้องดีก่อนการตลาดเราก็จะต้องปังไปด้วยแต่ว่าคุณภาพเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในหัวใจหลักในการทำแบรนด์ถ้าสินค้าไม่ดีการตลาดดีแค่ไหนอะสินค้าก็ไปต่อไม่ได้อันนี้คือหัวใจหลักของทีมทั้ง4เลยค่ะว่าสินค้าเราต้องดีสุดๆเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของระบบตัวแทนนะคะเราก็จะมีการสอนงานมีการสร้างระบบทีมนะคะซึ่งที่ไม่ใช่ว่าเจ้าของแบรนด์รวยคนเดียวหรือรวยเฉพาะบริษัทเราต้องการให้สร้างงานสร้างคนสร้างรายได้ทุกคนก็คือต้องรวยไปด้วยกันโดยการที่สอนงานยังไงเทคนิคการขายยังไงสร้างตัวตนยังไงนั่นคือสิ่งที่บริษัทคาดหวังอย่างยิ่งว่าเราจะโตไปพร้อมๆกันค่ะเป็นคอนเสิร์ตนายาแกรนด์เซเลบเรชั่นคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมเลยนะครับในชีวิตของบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์เลยนะครับซึ่งในงานเนี่ยผมก็อิมพอร์ตนะครับเชิญศิลปินชาวเวียดนามซึ่งก็คือน้องกวางหุงมาสเตอร์ดีนะครับมาร่วมโคลแลบกันบนเวทีด้วยแล้วก็รวมถึงมีวง The Gentlemen's นะครับแล้วก็ดารานักแสดงที่จะมาร่วมงานกันอีกครับข้างเลยครับก็สามารถเข้าไปที่Facebook Fanpage นะครับพิมพ์คำว่านายาเพจหลักบริษัทนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับพวกเราได้เลยครับแล้วก็มีช่องทางก็คือเป็น LINE Official นะครับก็เป็น @nayaa915 ครับผมนายา915ครับหรือสามารถติดต่อแม่ทีมที่อยู่ตัวแทนทั่วประเทศได้เลยทั่วประเทศได้เลยนะ